สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตนะครับการเหลาด้ามสั้นแบบหกเหลี่ยมนะครับช่วงนี้เราเหลาด้ามสั้นเยอะมากเป็นพิเศษนะครับทั้งด้ามสั้นแล้วก็ด้ามยาวเดี๋ยวเราจะมีคลิปด้ามยาวด้วยตอนนี้เราสาธิตคลิปด้ามสั้นก่อนว่าวิธีการเราทำยังไงเราลองผิดลองถูกมาแล้วตอนนี้เราพอจะรู้แล้วว่าวิธีทำที่ง่ายที่สุดเนี่ยจะทำให้ด้ามหกเหลี่ยมสวยตามที่ในคลิปใน YouTube เราเนี่ยฮะว่าจะทำอย่างไรนะครับติดตามเราได้เลยครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆตลอดสำหรับการเหลานะครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือว่าเราจะต้องวาดแบบก่อนหลังจากนั้นก็เอาแบบมาทาบที่ไม้แล้วก็เอาเลื่อยหรือว่าใครมีเลื่อยสายพานเลื่อยอะไรก็แล้วแต่ก็คือทำแบบจากไม้เนี่ยนะครับวาดแบบลงไม้แล้วก็ให้ได้รูปแบบนะครับด้ามขวานตามที่เราแบบไว้นะครับเอาไว้ตูดนิดหน่อยนะครับเผื่อกระแทกนะครับเดี๋ยวมากันเลยครับมาทำกันหลังจากเราตัดแบบตามที่ได้ไว้แล้วหรือว่าใครมีเลื่อยสายพานก็ตัดตามแบบเลยซึ่งของเราเนี่ยไม่มีเลื่อยสายพานเราก็ใช้บุ้งแทงเอาพยายามเลื่อยให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ทางใช้บุ้งแทงให้ได้รูปทรงตามแบบที่เราต้องการเอาไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มมาวาดในตัวไม้ก่อนเริ่มต้นจากว่าเราแบ่งครึ่งเราแบ่งครึ่งไม้ตรงนี้เพื่อจะแบ่งครึ่งไม้ตรงนี้เพื่อจะวาดตาขวานตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งไม้นะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก่อนนะให้เท่าๆกันนะครับนี่เราใช้นิ้วตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบังคับนะครับให้มันเท่ากันอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะบางทีก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้ครับเราแบ่งให้มันเท่ากันอันนี้เราใช้นิ้วเรานะครับเป็นตัวบังคับตรงนิดนึงนะฮะพยายามหลังจากนั้นเราก็มาวาดในส่วนที่โค้งที่เราจะแทงออกตรงนี้นะครับเราก็วาดครับเราจะแทงออกเท่าไหร่แค่ตรงนี้ให้มันบางเท่าไหร่นะครับเผื่อเอาไว้นิดหน่อยก่อนนะครับก็เริ่มวาดจากบางนะครับแล้วค่อยมาหนาขึ้นในส่วนท้ายส่วนท้ายเราก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นนิดหนึ่งในทางข้างตรงข้ามไปก็เหมือนกันครับเราก็วาดครับครับส่วนท้ายก็จะหนาขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่คือด้ามที่เราจะแทงตรงนี้แทงออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะเราวาดตรงนี้สุดที่ตรงนี้ปลายที่เราจะโค้งก็สุดตรงนี้เราเริ่มวาดจากตรงนี้ส่วนนะครับเหมือนกันคร่าวๆเอาไว้ตรงนี้ก็จะแคบหน่อยหนึ่งนะครับตรงส่วนก็ท้ายก็จะหนานิดนึงนะครับ
หนาหนึ่งคร่าวๆไว้อันนี้สำหรับเราแทงออกนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาใส่ว่านหัวก่อนทีนี้หลักการก็คือว่าจะต้องทำให้ตรงที่สุดเล็งให้ตรงนะครับเล็งใบขวานให้มันตรงกลางที่สุดให้ตรงได้ให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องกลับมาแก้นะครับพอหลังจากตรงแล้วเราก็วาดเข้าไปในตาขวานหลังจากนั้นเราก็มาแทงแทงหัวขวานตรงนี้เพื่อจะใส่หัวขวานอันนี้คลิปเรามีแล้วเรากลับไปดูไปย้อนดูคลิปเก่าๆเรานะครับเดี๋ยวเราจะแทงเลยแล้วเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งตรงที่เราแต่งตรงที่เป็นด้ามขวานว่าเราทำยังไงวิธีการแทงยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันเลยครับหลังจากที่เราเข้าหัวได้แล้วนะครับซึ่งคลิปเข้าหัวนี่เราทำไว้แล้วนะครับว่าเข้าแบบไหนเข้ายังไงให้สวยด้วยนะครับอันนี้เราทำไว้แล้วทีนี้หลังจากที่เราเข้าหัวเสร็จแล้วเนี่ยเรามาวาดคร่าวๆนิดนึงหลังจากที่เราวาดตัวไปแล้วเรามาวาดคร่าวๆในสิ่งที่เราจะทำตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำเหลี่ยมที่เป็นหกเหลี่ยมยังไงนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบหนาหรือชอบบางยังไงอันนี้เราคร่าวๆว่าเราจะทำเหลี่ยมครับนี่ของเราให้สุดตามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเหลี่ยมล่างเหลี่ยมบนนะครับสองฝั่งเลยนะครับเหมือนกันทีนี้ตอนแทงเนี่ยก็คือจับเหลี่ยมนี่ไว้ว่าเราจะแทงยังไงนะตอนเราแทงก็คือว่าให้แทงด้านนี้ก่อนนะครับด้านบนก่อนด้านบนข้างนี้ก่อนให้สุดนะครับแล้วก็กลับข้างมาแล้วก็แทงด้านนี้แล้วก็เล็งหลักการสำคัญคือเล็งนะครับเล็งไปเล็งมาดูว่าให้มันเท่ากันครับหลักการคือเล็งอย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาแทงกันต่อเลยนี้เวลาแทงนะครับให้เราแทงตามรูปที่เราวาดไว้นะครับว่าให้ได้ส่วนโค้งและความลึกอะไรเนี่ยค่อยๆแต่งเอาให้บางลงฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราวาดยังไงก็แทงอย่างนั้นค่อยๆแทงเราก็ค่อยแต่งไปด้วยนะครับอย่าแทงอย่างเดียวค่อยๆแทงเมื่อกี้เราแทงได้ข้างหนึ่งนะครับเราก็กลับมาแทงอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่แทงด้านบนก่อนแทงแล้วก็แทงไปแล้วก็เล็งไปเหมือนเดิมแทงตามที่เราวาดไว้ก่อนนะครับคร่าวๆก่อนเอาไว้เส้นให้เหลือเส้นไว้นะครับที่เราวาดไว้ให้เหลือเส้นไว้ตรงนี้อาจจะเกินบ้างหรืออะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแทงกลับก็จะพอดีกันพอดีนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำหลังจากที่เราแทงสองข้างไปแล้วนะครับเราก็เอาจับมาเล็งครับว่าตรงนี้ส่วนนี้กับส่วนนี้มันเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันก็เอามาแต่งข้างนอกเอาตะไบค่อยๆแต่งเอาบุ้งค่อยๆแต่งข้างนอกให้มันเท่ากันให้เสมอกันครับดูให้มันสมส่วนกันทีนี้ผมเอาไว้เส้นหน่อยหนึ่งเพื่อเอาไว้แต่งตอนสุดท้ายตอนขัดกระดาษทรายนะครับดูเล็งซ้ายเล็งขวาหรืออาจจะเล็งพลิกอย่างนี้ก็ได้ครับตรงนี้อาจจะป่องหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวผมก็แก้เอาเลยนะค่อยๆทำนะครับพลิกไปพลิกมาเล็งไปเล็งมาเล็งซ้ายเล็งขวานะครับเข้ามาต่อเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้หลังจากที่เราได้ด้านบนแล้วนะครับเราจะมาแทงด้านล่างนะครับด้านล่างเริ่มจากแทงตรงนี้เรา
ต้องการแบบไหนด้ามแรกๆเนี่ยเราป่าตรงนี้มายาวเลยแต่ว่าด้ามหลังๆเนี่ยเราป่าเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับเราจะป่าแค่เฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ด้ามหลังๆเราจะเป็นแบบนี้หกเหลี่ยมแบบนี้นะครับด้ามแรกเราด้ามแรกๆเรานี่ป่าตั้งแต่ตรงนี้เลยก็สวยอีกแบบนึงขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนอันนี้คือแบบหลังๆที่เราทำนะครับทั้งสองข้างนะครับเราเริ่มปาดจากตรงนี้ค่อยๆปาดนะครับมาเตรียมกันเลยจะเห็นเหลี่ยมเลยนะครับเรามีเหลี่ยมเนี่ยเห็นเหลี่ยมนะไปตามเหลี่ยมตรงนี้จะเอาสูงหรือไม่สูงก็ขึ้นอยู่กับเราความชอบหรือจะเอาครึ่งหนึ่งหรือจะเอาตรงนี้สูงกว่าหรือจะต่ำกว่าก็แล้วแต่ความชอบของเราผมจะทำประมาณกลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวผมชอบตรงไหนเดี๋ยวผมจะค่อยๆแก้ตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราปาดข้างนู้นไปแล้วนะครับเราก็มาปาดข้างนี้นะครับให้ตามเส้นเหมือนเดิมก่อนนะครับปาดให้พอได้พอสมควรแล้วออกมาเล็งแล้วมาแต่งข้างนอกนะครับตรงนี้อาจจะไม่ถนัดยังไงก็ปาดฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับหลังจากที่เราปาดข้างล่างได้แล้วนะครับสองฝั่งแล้วก็กลับมาเล็งเหมือนเดิมนะครับมุมเท่ากันทีนี้เราต้องการบางกว่านี้คือตอนนี้เราจับแล้วอูมเกินไปนะครับนะมันอูมเกินไปเกินที่จะจับแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆเอามาแต่งข้างนอกให้ค่อยๆมันบางลงค่อยๆบางค่อยๆสโลปทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็เอาออกเยอะๆขึ้นมาจนกว่าเราจับกรรมแล้วรู้สึกว่าเราพอดีกับมันเอามือเราเป็นหลักนะครับเอามือเราเป็นหลักแต่ตอนนี้เราได้แบบแล้วแล้วก็ค่อยๆทำให้มันบางลงทีนี้ตรงไหนต้องการตรงนี้บางมากๆแต่ผมจะไล่ตรงนี้บ้างแล้วตรงนี้มาพอดีมือกลมๆหน่อยนึงครับได้เหลี่ยมแล้วเราก็ใช้เหลี่ยมนี่แหละเป็นเกณฑ์นะครับค่อยๆทำไปหลังจากที่เราเอาบุ้งแทงให้ได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะครับเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือเหลือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการขัดขั้นตอนนี้นะครับเราใช้ลูกหมูนะครับแล้วปาดมันจะได้เนียนๆหน่อยปาดตรงนี้มันจะได้คมใช้ลูกหมูนะครับสำหรับคนที่ไม่มีลูกหมูแนะนำนะครับให้หาอะไรที่แบนๆอย่างเช่นจานตุ๊กแกหรือว่าเป็นไม้ก็ได้แล้วก็เอากระดาษทรายมาพันเป็นแบนแล้วก็ค่อยๆขัดให้ได้มุมค่อยๆขัดไปขัดอย่างนี้ก่อนเหมือนเดิมขัดอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาขัดอย่างนี้มันจะได้มุมครับเราใช้ลูกหมูแล้วเนี่ยเราก็จะมาขัดแบบนี้เหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ขัดยังเผื่อๆนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปใส่ริมเสร็จแล้วก็เรามาแต่งสุดท้ายทิ้งนั่นแหละตรงนั้นแหละเราจะเอาแบบไหนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่สุดท้ายเหมือนกันทุกขั้นตอนต้องเป๊ะหมดนะครับลองดูไม่ยากThank you.
โอเคนะครับหลังจากที่เราปาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาลูกหมูปัดแล้วก็ขัดใครไม่มีลูกหมูก็เอากระดาษทรายครับแต่ว่าให้เป็นเหลี่ยมหน่อยนึงนะครับแล้วทำเหลี่ยมสังเกตเหลี่ยมนะครับว่ามันจะมีเหลี่ยมสวยๆนะผมทำเชฟเยอะหน่อยนึงตรงนี้แคบตรงนี้กว้างตรงนี้เหลี่ยมข้างล่างเหลี่ยมข้างล่างเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะมากรายละเอียดเยอะมากนะครับดูให้ดีนะครับมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับซึ่งข้อเสียของไม้สีแดงนิดหนึ่งก็คือว่าเหลี่ยมเนี่ยมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าใครอยากเห็นเหลี่ยมตรงนี้ชัดๆให้แนะนำให้เอาไม้สีดำหรือสีคล้ำมากๆมันจะเห็นชัดมากชัดเจนตรงนี้มากเลยสำหรับสีแดงเนี่ยมันหลอกตาไปหน่อยนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามพวกเรานะครับเราจะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนอให้พวกเราได้ชมตลอดเวลาอยากได้ตรงไหนอยากรู้ตรงไหนสอบถามมาได้นะครับเราไม่หวงเราปล่อยหมดเลยครับไม่รู้จะไว้ทำอะไรเราไม่หวงนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามเราคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ